โอ้ระวังมันหลุดนะแบบนั้นแสดงว่าได้แล้วครับเราก็เลือกเราเลือกตัวที่มันน่าจะใช่นะครับวิธีการเลือกตัวที่น่าจะใช่ก็คือโปรตีนนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องขึ้นด้วยสตาร์ทโคดอนเนาะแล้วก็มันจะจบด้วยสต็อปโคดอนถ้าเราเอามาถูกอันนะครับเราจะได้โปรตีนที่มีขนาดยาวที่สุดนะครับอันที่เขาอ่านถูกอ่ะอันที่อ่านถูกเนี่ยมันจะยาวที่สุดใครที่ไม่ได้ลองเปลี่ยนลิงก์นะครับทีนี้อาจารย์พาเปลี่ยนลิงก์แล้วนะอันนี้ดูทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ของ Xparsi เว็บ Xparsi เนี่ยเขาให้ใส่ New Keyword Tag ไปเลยนะครับเขาไม่รองรับ FASTA Format เพราะฉะนั้นเราจะต้องลบตรงหัวนะครับตรงหัวเนี่ยจะต้องลบออกให้เหลือแค่ตัว New Keyword Tag เท่านั้นนะครับไม่มีของพวกเรานะของเราเป็นแบคทีเรียธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดจากนั้นกดทรานสเลทได้เลยนะครับคราวนี้การเช็คผลนะครับข้างล่างเห็นไหมเวลาที่อ่านผลออกมานะครับเขาจะทรานสเลทได้ทั้งหมด6แบบนะครับเขาจะทรานสเลทได้ทั้งหมด6แบบเราก็จะมีความคาดหวังว่าตัวที่ยาวที่สุดนั่นแหละคือตัวที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือตัวที่ถูกนะครับเราก็ copy มานะครับจากนั้นเราก็สร้างไฟล์ Notepad ขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกอันตรงนี้ก็จะได้เป็นลำดับกรดอะมิโนแล้วนะครับอันเดิมเราจะเซฟไว้ก็ได้ครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็นทรานสเลตแล้วก็ตามด้วยชื่อยีนของเรานะครับตัวแรกมันเป็น new keyword sequence เนาะอันแรกไม่ได้เซฟไม่เป็นไรแต่ตัวใหม่นะเซฟนะครับคนที่เสร็จอันแรกแล้วนะครับได้ลำดับกรดอะมิโนมาแล้วมาที่ลิงก์ที่2นะครับมาตรงนี้นะครับโปรตีน family นะครับเลือกที่เซฟใหม่ครับทำไมไฟล์มันจะเซฟไม่ได้ไฟล์มันต้องเซฟได้สิได้ข้อมูลระดับไหนแล้ว copy new key copy amino acid sequence ที่ถูกต้องมาครับ
อันที่สองใช้เป็นตัวไหนเปิดในไลน์ครับแล้วก็คลิกขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับโปรตีนแฟมิลี่คลิกขึ้นมาอ้าวมาไม่ตรงเอาใหม่ลิงก์นี้ครับลิงก์ล่าสุด EBI ที่มันเป็น slash interpol นะครับก็จะมาหน้านี้จากนั้นก็วางซีเควนซ์ลงไปนะครับวางซีเควนซ์ที่เราเพิ่งก๊อปมาเนี่ยตัวที่มันเป็นกรดอะมิโนนะครับวางลงไปพอวางเสร็จนะคนที่เสร็จแล้วก็วางเสร็จปุ๊บก็คลิกปุ่มเซิร์ชนะครับแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวดูบนจอนะครับคนที่ได้หน้านี้แล้วนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะพรีเซนต์ก็คือเนี่ยตามความยาวของโปรตีนเรานะครับตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันไปตรงกับโปรตีนแฟมิลี่อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดได้โดยการคลิกแล้วก็เปิดขึ้นมาทีละหน้าต่างนะครับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นโปรตีนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะส่วนอีกอันถัดมานะครับสิ่งที่เรามักจะอยากรู้ก็คือโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณไหนของเซลล์นะครับถามว่ามันสำคัญยังไงว่ามันอยู่บริเวณไหนของเซลล์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราบางทีเราอาจจะอยากหาโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์เพื่อที่จะเอาไปเป็นทาร์เก็ตของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้ว่ามันพอที่จะกระตุ้นอิมมูนได้ไหมนะครับเราก็จะต้องทำการทำนายหานะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาอยู่ที่ไหนตัวที่ใช้ทำนายโลเคชันนะครับมันชื่อว่า PSOC B นะครับเข้าไปที่ลิงก์ใหม่นะครับที่อาจารย์ส่งให้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาง่ายมากนะครับเลือกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังสนใจเป็นพวกไหนแน่นอนเป็นแบคทีเรียนะครับปล่อยเอาไว้สามารถบอกได้ว่าเป็นแกรมบวกหรือว่าแกรมลบได้ด้วยนะครับ เพื่อความแม่นยำเข้าไปอีกนะครับแต่ละคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าของตัวเองเนี่ยได้แกรมไหนนะครับอย่างของอาจารย์นะครับเป็น Staphylococcus aureus นะครับเป็นแกรมบวกนะครับทีนี้ถ้าหากเราอยากได้ผลผ่านอีเมลนะครับเราก็เลือกอีเมลถ้าเราอยากได้ผ่านเว็บนะครับเราก็เลือกผ่านเว็บเลยนะครับจากนั้นเราก็กลับไป copy นะครับตัวนี้มานะครับตัวที่เป็นรหัสกรดอะมิโนแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็กด submit นะครับแล้วก็รอคราวนี้น้องเขาอยากได้น้องเขาอยากได้ความเป็นฟาสต้านะครับเราก็จัดให้เขาหน่อยนะไอ้เว็บเมื่อกี้ไม่อยากได้ฟาสต้านะฟาสต้าทำยังไงเราก็แค่เครื่องหมายนะครับ
ราก็ใส่อะไรก็ได้ข้างหลังนะครับเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ข้างหลังนะครับแล้วก็ลงมาบรรทัดหนึ่งแล้วค่อยเป็นซีเควนต์ของเรานะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่ขึ้น error ก็แสดงว่าได้แล้วนะครับอันนี้คือผลเวลาเราดูนะครับเราดูตรงนี้ localization score นะครับใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้วพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปนะครับแล้วก็ Enter มา1บรรทัดแล้วค่อยเป็น Sequence นะครับแบคทีเรียแกมอะไรนะครับลองไม่เลือกแกมก็ได้นะครับจากนั้น Output Format นะครับเลือกเป็น Normal นะครับแล้วก็ Show Result เลือกเป็น Via the Web นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นอีเมลนะแล้วเราไม่กรอกเมลมันก็อาจจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับจากนั้นก็กด submit นะครับแล้วก็รอครับไม่เลือกแกมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเลือกด้วยว่าเป็นแกมบวกหรือแกมลบนะครับแกม positive นะครับแล้วก็กด submitอันนี้ได้ละแล้วก็บันทึกเลยนะครับทีนี้เราดูผลยังไงนะครับเราดูผลตรงนี้ข้างล่างตรง localization score นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็น cytoplasmic นะครับก็คืออยู่ภายในเซลล์คะแนนเท่าไหร่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์คะแนนเท่าไหร่อยู่บนผนังเซลล์คะแนนเท่าไหร่หรือว่าออกมาข้างนอกเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตตัวนี้ก็จะเห็นว่าคะแนนไซโตพลาสมิกเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ย final prediction หรือว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของโปรแกรมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่ามันน่าจะเป็นโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์นะครับก็คือเป็นไซโตพลาสมิกโปรตีนเนี่ย 9.97% นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแปลผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเอาโปรตีนตัวนี้ไปเป็นเป้าหมายในการเอาไปเป็นการผลิตวัคซีนกระตุ้นภูมิถามว่าเหมาะไหมคำตอบคือไม่เหมาะเพราะมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในมันไม่ได้โผล่มาข้างนอกซึ่งแต่ละคนเนี่ยคะแนนตรงนี้จะได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของโปรตีนของแต่ละคนเซฟไหมครับเซฟครับแล้วก็ส่งด้วย